าช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับครับ TPL Today วันนี้เรื่องของฟุตบอลแน่นอนบรรยากาศช่วงนี้ความชื่นมื่นนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ได้สำเร็จนะครับนอกจากเรื่องของเงินอัดฉีดที่ได้กันไปมากมายสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับมีการพูดถึงว่าถ้าต่อไปได้เข้ารอบฟุตบอลโลกนี่จะต้องอัดฉีดตั้งเยอะกว่านี้อีกมีแผนการระยะยาวรวมถึงข่าวต่างๆที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลไทยเดี๋ยวติดตามในช่วง TPL Today กันเลยครับนี้เราก็อยู่กับคุณจุ้มจิ้มครับค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมาตกลงคนนี้จะแต่งงานหรือเปล่าครับคนนี้ยังมั้งครับยังค่ะยังค่ะแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกเยอะแยะมากมายเลยนึกว่าแต่งกับนักฟุตบอลคนที่พี่โทนกล่าวถึงเมื่อสักครู่ไม่ใช่นะไม่ใช่เขาแต่งแล้ววันนี้ค่ะอ๋อเขาแต่งแล้วค่ะกำลังแต่งไปไม่ทันนะครับเชิญพี่จุ้มจิ้มค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้ค่ะบรรยากาศยังคงอยู่ในความชื่นมื่นปลื้มปิติยินดีปิดานะคะของการเฉลิมฉลองแชมป์นะคะของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะที่ได้แชมป์ AFF Suzuki Cup ในรอบ12ปีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เงินอัดฉีดไปหน่อๆนี่น่าจะประมาณสัก35ล้านแล้วนะคะแต่ท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะท่านบอกว่าถ้าทีมชาติไทยสามารถไปถึงโอลิมปิกเกมแล้วก็เรียกว่าเป็นฟุตบอลโลกแล้วแล้วก็เงินอัดฉีดนี้จะขึ้นถึงหลัก100ล้านเลยล่ะค่ะคุณวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศอัดฉีดเงิน300ล้านบาทหากทีมชาติไทยสามารถเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่รัสเซียและขณะที่การเข้ารอบโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลก็จะมีเงินอัดฉีดจำนวน100ล้านบาทในปี2015ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมสำคัญ2รายการก็คือเอเชียนคัพ2019รอบคัดเลือกนอกจากจะเป็นการคัดหา24ทีมเข้ารอบสุดท้ายก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการหา12ทีมไปลุ้นต่อในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียหา4ทีมครึ่งไปเล่นรอบสุดท้ายที่รัสเซียส่วนทีมชุดเล็กค่ะมีโปรแกรมเตรียมทำศึก AFC U23 Championship 2016รอบคัดเลือกนะคะโดยไทยค่ะจะอยู่ที่กลุ่ม G ร่วมกับเกาหลีเหนือกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์คัดหา15ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร์แล้วก็นำอันดับที่1ถึง3นะคะไปโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลค่ะและในขณะที่เรื่องของสัญญาของพี่ซิโก้นะคะกิติศักดิ์เสนาเมืองค่ะในการคุมทัพ2ตำแหน่งนะคะทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 นะคะทางคุณวรวีค่ะยืนยันว่าทางสมาคมค่ะมีการพูดคุยเบื้องต้นกันแล้วก่อนมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะตอนนี้นะคะไม่ว่าทีมชาติไทยไปแข่งตรงไหนนะคะกำลังใจจากคนไทยทุกคนนี่เรียกว่าตามให้กำลังใจกันทุกฝีก้าวเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับเรียกว่าสำหรับแต่ทีมชาติไทยนะคะทุกๆคนของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณอดุลละโสค่ะตอนนี้ได้จูงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอดุลละโสค่ะกองกลางทีมชาติไทยแล้วก็ชลบุรี FC นะคะเข้าพิธีวิวาตามศาสนาอิสลามกับคุณสุภศิริสรวงศ์แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมากว่า4ปีและก็มีผู้ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากทั้งแฟนบอลญาติพี่น้องคู่บ่าวสาวรวมทั้งคุณอนบสิงโตทองรองประธานสโมสรด้วยค่ะหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาอิสลามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคู่บ่าวสาวก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานนะคะและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ค่ะที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะคะก็จะมีเพื่อนๆทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพเนี่ยนะคะเดินทางไปร่วมงานมงคลสมรสนี้นะคะครบหมดเลยค่ะเพียงแค่ชารุชปุยนะคะที่ตอนนี้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ทางด้านอดุลนะคะกล่าวว่าเขามีความสุขมากกับงานแต่งงานในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมยินดีกันในงานนี้นะคะทั้งสื่อมวลชนสื่อออนไลน์ด้วยนะคะและก็การที่เขาเนี่ยทีมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยได้คว้าแชมป์สตรีทคัพเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญแต่งงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ
เห็นไหมคะทีมชาติไทยตอนนี้ก็มีแต่ข่าวดีข่าวดีมาเป็นระยะเลยนะคะแต่ว่าจากของข่าวดีของทีมชาติไทยค่ะเรามาติดตามกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในบรรดาทีมต่างในไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างดีกว่าค่ะถึงแม้ตอนนี้ก็พักฤดูกาลไปแต่ก็ใกล้แล้วนะคะจะทำการกลับมาเตะกันใหม่เนี่ยประมาณกลางเดือนกุมภาที่จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมต่างๆก็ได้มีการโยกย้ายซื้อขายนักเตะกันนะคะน้องใหม่สดๆจริงๆค่ะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีตอนนี้ทำการเปิดตัว6นักเตะค่ะคุณอุทัยมิ่งขวัญผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเปิดตัว6นักเตะใหม่นำโดยบิยอลเดเรมันมิดฟิลด์ตัวรุกชาวเยอรมันช่วงเช้าวันนี้นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีนำนักเตะทั้งหมดไปตรวจความฟิตณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนักเตะใหม่6คนด้วยกันประกอบไปด้วยวิยอลิเดมันลีทักวรนาทองเครือวัชระมหาวงอัครวินสวัสดีและประภาสกอบแก้วหลังจากที่เสร็จจากการตรวจร่างกายแล้วนะคะแข้งใหม่ทั้งหมดก็ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอุทัยก็ยังระบุสโมสรว่าประสบความสำเร็จในการยืมตัวสราวุธมาสุขนะคะปีกขวาจาก SG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยสัญญา1ปีหลังจากเสร็จสิ้นการออกงานกับทีมชาติไทยนะคะสราวุธก็จะเดินทางมาเปิดตัวทันทีค่ะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่มาแรงนะคะเปิดตัวทีเดียว6คนด้วยกันนะคะอีก1ทีมค่ะที่มีการเซ็นสัญญานะคะเอานักเตะใหม่มาเสริมทัพนั่นก็คือการท่าเรือค่ะตอนนี้ได้มาจากศรีสะเกษ FC ค่ะการท่าเรือ FC ยืนยันคว้าตัวกอก้าเบลัสโกมิดฟิลด์ชาวสเปนจากศรีสะเกษ FC มาเสริมทัพโดยมีการเซ็นสัญญา1ปีสมชายชูบุญชุมเฮดโค้ชการท่าเรือเผยว่าหลังได้เจรจากับกอก้าเป็นเวลาพอสมควรเนี่ยนักเตะก็ได้ตัดสินใจย้ายสโมสรเป็นที่เรียบร้อยเขาเชื่อว่ากอก้าจะเพิ่มมิติในเกมรุกได้อย่างแน่นอนทางนักช่วยกล่าวเสริมว่ามีการมอบสัญญากับซารุโตะฮิโรโนริอีกชาวญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีถือได้ว่าเป็นนักเตะต่างชาติรายเดียวนะคะที่ต้องการเก็บตัวไว้โดยซารุตะจะกลับมาซ้อมกับทีมในช่วงหลังปีใหม่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ้มๆนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วค่ะแต่เราก็ยังคงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรียกว่าเควนความสนุกสนานนะคะของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะตอนนี้จุ้มๆคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบางกอก FC ประสบความสำเร็จคว้าตัวราโดเมียดาโลวิชศูนย์หน้าของ BC เทโรมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยหลังนักเตะไม่ได้รับการต่อสัญญาเมื่อจบซีซั่นที่ผ่านมาอดีตดาวยิงทีมชาติมอนเตเนโกรย้ายมาร่วมทีมบีซีเทโรช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่กลับทำผลงานได้น่าผิดหวังยิงได้ถึง2ประตูเท่านั้นอยุธยา FC บรรลุข้อตกลงกับพัชรินทร์สุขใสกองกลางสมุทรสงคราม FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเซ็นสัญญา1ปีพัชรินทร์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ตัดสินใจย้ายออกจากทีมราชุคานองที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักเรื่องการเงินเฉลิมเกียรติสมบัติปันในทวันสำรองของทีมไชน่าฮอนบิลตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเพื่อนตำรวจโดยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาด้านสำริดบัณฑิตกฤษดาประธานบริหารสโมสรเพื่อนตำรวจระบุว่านอกจากตัวของเฉลิมเกียรติแล้วทีมยังมีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องไอแซคคอนนี่กองหลังตัวเก่งของ Air Force Central FC เชื่อว่าในฤดูกาล2014ทีมต้องประสบโชคร้ายหลายอย่างจนเป็นผลให้ตกชั้นอย่างไรก็ตามตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมจะพยายามนำทีมเลื่อนชั้นภายใน1ปีโดยสิ่งที่นักเตะทุกคนต้องการหนีไม่พ้นแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะครับไทยทูเดย์ครับก็วันนี้ผมเสียดายไม่อยู่ครับไม่ได้เจอน้องนกน้องเมย์รัชนกอินทนนท์วันนี้มาที่ทวิชั่นด้วยนะครับช่วงหน้ามีให้ติดตามกันครับ